เราจะไปกันที่เหตุการณ์สำคัญในช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้าวันนี้10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา54นาทีที่ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีมากๆหรือว่ามหัทโนฤกษ์นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ไปประกอบพิธีบวงสรวงยกเสาเอกพระเมรุมาตรที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ติดตามสถานการณ์อยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณกนกนวลจรัสกุลหงครับค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการบวงสรวงการก่อสร้างนะคะและการยกเสาเอกพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยได้ถือฤกษ์มงคลนะคะคือในเวลา10นาฬิกา1นาทีในการประกอบพิธีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีคณะกรรมการการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมด้วยเลขาธิการพระราชวังเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นนะคะพลเอกธนศักดิ์ประติมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวงค่ะพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนะคะประธานพระครูพราหมณ์ได้อ่านองค์การบวงสรวงรดน้ำเทพมนต์และเจิมเสาเอกค่ะและได้เชิญนายกรัฐมนตรีส่งน้ำปิดทองและผูกผ้าแพร3สีที่เสาเอกพระเมรุมาตรถือสายสูตรยกเสาเอกพระเมรุมาตรขึ้นตั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและประธานในพิธีได้โปรยเข้าตอกดอกไม้และวางพวงมาลัยที่โคนเสาเอกพระเมรุมาตรค่ะจากนั้นนะคะคณะนาฏศิลป์สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรได้รำบวงสรวงจำนวน9คู่ประธานในพิธีได้ถวายพระทหารพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมและปัจจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและได้กรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศลค่ะสำหรับข้อมูลของเสาเอกพระเมรุมาตรนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น4เสามีระดับความสูงยอดเสา 23.50 เมตรความสูงเสา 21.90 เมตรน้ำหนักเสา19ตันต่อต้นจำนวนน็อตที่ยึดเสา89ตัวต่อต้นค่ะทั้งนี้นะคะกำหนดฤกษ์พิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาตรในเวลา10นาฬิกา1นาทีเป็นมหัทโนฤกษ์ซึ่งหมายถึงฤกษ์ใหญ่ใช้ในประกอบการมงคลทุกอย่างที่เป็นประถมฤกษ์ด้วยค่ะในงานพิธีเราก็ควรจะมีอนัตสัญญาเริ่มต้นจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ได้เราก็พยายามจัดเวลาให้เหมาะสมก็ในการคำนวณแล้วเราวางผังวางแบบไว้แล้วก็คือมหัทโนครับแล้วก็วางไว้ที่10โมงก็เป็นการเริ่มด้วยบวงสรวงแล้วก็ถึงจะยกเสาขึ้นใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งเมื่อโครงเสาขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่างานสร้างที่สำคัญเนี่ยเดินเริ่มต้นแล้วครับจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแบบผังพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมก่อนจะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและอาสาสมัครณโรงขยายแบบอาคารปั้นหล่อประติมากรรมอาคารเขียนสีและตกแต่งองค์ประกอบและอาคารจัดสร้างพระโกฏจันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะและหลังจากพิธียกเสาเอกเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางกรมศิลปากรก็จะเร่งดำเนินการในการจัดสร้างพระเมรุมาตรค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณกนกนวลนะคะ